ปกติหนูก็เป็นคนที่ไม่ค่อยทานน้ำค่ะเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเชื่อเลยค่ะว่าต้องดื่มน้ำเยอะขนาดไหนที่คุณหมอเขามาแจ้งว่าติดเชื้อในกระแสเลือดหนูก็ไม่คิดมาก่อนว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยมันจะติดแบบนี้ได้ด้วยเป็นแผลหรือว่าเป็นอะไรภายนอกหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ
หรืออะไรเงี้ยค่ะให้พยายามรีบเข้าห้องน้ำคือแบบอย่ารอเวลาว่าเดี๋ยวค่อยไปก็ได้แล้วก็การดื่มน้ำเนี่ยค่ะสำคัญมากๆเพราะว่าบางทีอ่ะร่างกายเราขาดน้ำอะค่ะมันเหมือนทำให้แบบร่างกายเรามีน้ำไม่เพียงพอค่ะมันเหมือนเราจะช็อกได้เลยคือเหมือนเมื่อก่อนตัวเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเชื่อเลยค่ะว่าต้องดื่มน้ำเยอะขนาดไหนจนรู้สึกว่าครั้งนี้มันทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะกฎหมายไม่มีเปิดเผยวันเปิดเดี่ยวฆ่าหันศพ